ขอข้อมูลดีประชุมด้วยเลยของผมไปดูคือทำงานจากวัดต่อไปนี้เราทำท่าเราทำเป็นเข้ามาบอกว่าน้ำที่ดูโครงการมอบโล่และจินวัตร3เรื่องครับเรียนเชิญท่านพัฒนาการจังหวัดสงขลาครับโครงการประกวดตลาดนัดชุมชนดีเด่นอันที่3ในเรื่องของการคัดเลือกศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบนะครับมอบรางวัลจำนวน4ท่านด้วยกันนะครับประการที่2เรื่องประกวดตลาดนัดศูนย์คุ้มครองคนและที่พึ่ง4หลังและได้รับงบมา16หลังอำเภอละ1หลังหลังละ 30,000 บาทรวมเป็นเงินตั้งขึ้น 480,000 พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้การศึกษาคนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้นะครับเพื่อให้เป็นแหล่งรางวัลรองชนะเลิศรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นายนิคมสุขานนท์นักวิจัยมองก็ไม่ถามตลาดน้ำคลองแดนอำเภอระโนดรับตู้รางวัลและเงินรางวัล20,000บาทครับก็ไม่ค่ะคุณก่อยางเทศบาลจังหวัดสงขลาอำเภอเมืองเงินรางวัล10,000บาทครับแหมอำเภอหาดใหญ่จำนวน7,000บาทครับรางวัลชมเชยตลาดน้ำริมคลองบ้านซองอำเภอนาทวีรางวัล5,000บาทครับรางวัลชุมชนตลาดนัดชุมชนวัดภูทองอำเภอบางกล่ำเงินรางวัล5,000บาทครับประการที่8ตะวันใต้ชายแดนชนะเลิศได้แก่ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก